วัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งกันด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พีซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับขอต้อนรับสู่รายการรีวิวอย่างเป็นทางการครับผมซึ่งรายการรีวิวนะครับก็แน่นอนเราจะมารีวิวนะครับเราก็ได้ทำการซื้อของมาจากร้านหนึ่งนะครับที่ขายอยู่บนFacebook. โอเคผมเราไปทำการอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมไปเริ่มกันเลยโอเคเรามาดูกันในส่วนของกล่องนะครับผมที่พ่อค้าท่านนี้ได้ทำการแพ็คมาเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทปดำผมแปะไว้สำหรับชื่อและที่อยู่ของผมนะครับผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นี่คือหน้าร้านนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเพราะว่าผมใช้เว็บแคมในการถ่ายนะครับเพราะว่าแบตมือถือของผมนั้นหมดอย่างแรกเลยที่เราเห็นนะครับก็จะมีเทปนะครับผมที่เขียนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าระวังแตกนะครับผมตรงนี้นะครับเทปนะครับผมแปะอยู่ทั้งหมด4มุมนะครับผมทำการพันรอบกล่องนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับผมที่มีเทปแบบนี้มาแปะไว้นะครับมันทำให้เรานะครับผมลดความกังวลนะครับว่าสินค้าภายในจะได้รับความเสียหายได้ในระดับนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดกันเลยแล้วกันนะครับนี่ผมเตรียมมาละคัตเตอร์นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดมานะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับตรงนี้นะครับผมแผ่นบับเบิ้ลนะครับอันนี้ยกนิ้วให้เลยนะครับผมแผ่นบับเบิ้ลนี่คือแบบหนามากนะครับดูครับผมนี่คือการห่อนะครับแล้วก็มีถุงลมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถุงลมกันกระแทกนะครับผมแล้วก็มีแผ่นบับเบิ้ลนะครับ2ชั้นนะครับผมคือการห่อนะครับผมให้10เต็ม10เลยนะครับการห่อนะครับผมห่อมันหนามากพอๆกับร้านปันคอมพังงาเลยนะครับผมแพ็คมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวฮาร์ดดิสก์ซีเกตนะครับผม1เทราไบต์นะครับมือ2จะอยู่ที่ประมาณ500ต้นๆนะครับผมตัวนี้ผมได้มาจากพ่อค้าในราคา500บาทรวมส่งนะมีประกัน3เดือนผลเทสนะครับพ่อค้าเทสออกมาได้เขียวทั้งลูกนะครับผมแล้วก็ไม่มีแบตอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาฮาร์ดดิสก์ตัวซีเกตตัวนี้ไปเข้าในคอมกันนะครับผมแล้วทำการเทสออกมาว่ามีผลยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีผลที่ไม่ตรงตามที่พ่อค้ากำหนดมาเราสามารถคืนของได้นะครับผมอันนี้คือเป็นเหมือนการคืนของปกติเนาะไม่มีใครอยากจะซื้อของเสียมาใช้โอเคเมื่อกี้เพิ่งรีวิวกล่องฮาร์ดดิสก์ไปนะครับกล่องใหม่มาอีกแล้วเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคมารีวิวต่อเลยแล้วกันเนาะส่วนกล่องนี้เราเก็บไว้ก่อนนะอ๋อแล้วคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นไกด์ไลน์ด้วยสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์อาจจะมีคนที่ฮาร์ดดิสก์ใกล้พังหรือมีแบตแล้วไม่รู้วิธีเปลี่ยนนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็สามารถทำตามผมได้นะครับผมก็จะเป็นไกด์ไลน์ด้วยนะแล้วนี่ก็คือส่วนที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมนี่ก็คือฮาร์ดดิสก์ของเรานั่นเองนะครับอันนี้คือลูกเก่าของผมมันอยู่ที่ประมาณ160กิกะไบต์นะครับซึ่งมันไม่พอต่อการใช้งานนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับมีข้อมูลอยู่นะครับแล้วเราจะทำยังไงในการที่จะเอาข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับผมเอาในกรณีของผมนะครับอย่างผมมีฮาร์ดดิสก์เนี่ยตัวนี้อยู่นะครับแล้วอยากจะเอาข้อมูลในตัวนี้ออกก่อนนะครับผมหรือข้อมูลที่จำเป็นนะครับก่อนใส่ลูกใหม่เข้าไปการเอาออกก็คือเราจะต้องทำการโอนย้ายไฟล์จากที่อยู่ในไดรฟ์นี้ไปอยู่ในไดรฟ์นี้นะครับผมหรือก็คือเป็น SSD อีกลูกนึงของผมนะครับความจำ SSD ของผมเนี่ยจะอยู่ที่480กิกส่วนฮาร์ดดิสก์ตัวนี้มีอยู่160นะครับรวมไฟล์ที่อยู่ในนี้ก็ประมาณ80กว่ากิกนะครับผมก็ย้าย80กว่ากิกนี้ไปไว้ในนี้ก่อนอันนี้ผมย้ายเรียบร้อยแล้วฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ก็จะเปล่าไปเลยไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็สามารถทำการถอดออกมาแล้วก็เสียบตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะถอดนะครับเราก็ต้องมาดูด้านหลังด้วยนะครับว่ามันติดสายอะไรอยู่หรือเปล่านะครับยังไม่ได้ถอดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดซีซัวนะครับผมดึงฮาร์ดดิสก์ออกเลยสายพวกนี้ยังไม่ถอดออกก็เป็นอันตรายต่อฮาร์ดดิสก์อยู่เหมือนกันฉะนั้นเอาสายพวกนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นสายสตาร์พาวเวอร์นะครับตัวนี้นะก็เอาออกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสายส่งข้อมูลนะครับก็ถอดออกไว้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ถอดนะครับผมฮาร์ดดิสก์ออกมาได้เลยอันนี้เป็นในส่วนของเคสของผมนะครับมันเป็นถาดสไลด์แบบนี้นะครับมันจะง่ายต่อการถอดอยู่นะครับผมแล้วก็เอาฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ติดตั้งกลับที่เดิมนะครับโอเคใส่ถาดกลับเป็นตัวใหม่แล้วนะเป็นตัวซีเกตนะครับผมทีนี้ก็เอาไปเสียบในสล็อตได้เลยนะครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับเสียบเข้ามาใหม่ปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับทีนี้เราก็ทำการเอาสาย SATA นะครับ SATA ข้อมูลตัวนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับผมนี่เสียบให้มันลงล็อกมันจะมีบากของมันอยู่แล้วก็เป็นช่องของมันอยู่นะครับนี่ก็เป็น SATA Power นะครับเสียบเข้าไปทีนี้ก็เป็นอันเสร็จปิดฝาเคสอะไรให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เปิดคอมนะฮะพอเปิดเครื่องเสร็จแล้วก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับยกเว้นเวลาเราจะเปิดเข้าไปดิสก์ PC นะครับก็จะไม่มีฮาร์ดดิสก์นะครับผมเฮ้ย
มันหายหรอพี่มันเป็นอะไรฮาร์ดดิสเสียหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราก็ต้องทำการอะโลเคทมันก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดยังไม่อะโลเคทมันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับวิธีการอะโลเคทนะผมเอาสกอร์เมาส์นะครับผมไปคลิกที่สตาร์ทเมนูนะครับหรือหน้าต่างวินโดว์กดคลิกขวานะครับไปที่ Disk Management นะครับผมตรงนี้นะครับโอเคพอขึ้นจอมาอย่างนี้เดี๋ยวเปิดจอใหญ่ให้เลยแล้วกันนะครับผมพอขึ้นจอมาอย่างนี้นะครับผมคุณจะเห็นคำว่า allocate นะครับผมตรงนี้นะฮะนี่ครับผมนี่คือฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์นะครับมันก็จะถูกหักสัดส่วนไปประมาณ60กว่านะครับ60กว่ากิกเนี่ยหายไปเป็นของซิสเต็มนะครับเป็นของระบบไปก็ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ new simple volume นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ next นะครับผม next นะฮะคุณจะเอาไดร์นี้เป็นไดร์อะไรนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับผมตัวนี้ผมจะตั้งเป็นไดร์ E แล้วกันนะฮะจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ฟรีนะฮะแล้วก็กด next ไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมกด finish ครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ฮะก็จะกลายเป็นไดร์ E นะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคผมพอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับผมก็กดกากบาทออกได้เลยนะครับทีนี้ก็ไปเปิดได้ที่ DPC นะฮะนี่เลยครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผม new volume e นะครับ new volume e นะครับหรือคือ drive e นั่นเองนะครับผมทีนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องทำการเทสนะครับผมว่าฮาร์ดดิสตัวนี้ไม่ได้มีปัญหานะครับโดยโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับผมก็คือโปรแกรมนะครับผมตัวนี้นะครับ Hard Disk Tool Pro นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้บน Google ฟรีนะครับใช้ได้ฟรีประมาณ30วันนะครับผมก็จะได้แบบนี้มานะครับนี่ครับ Hard Disk 1,000 GB นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนรูปบวกตัวสีแดงนะครับผมรูปบวกตัวสีแดงก็คือค่าสถานะต่างๆว่าตัวนี้ใช้มากี่ชั่วโมงแล้วผ่านไฟมากี่ครั้งแล้วอะไรงี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับอย่าง09นะครับมันจะมีรหัสอยู่นะหรือคือ09นะครับ09จะเป็นการบ่งบอกว่าฮาร์ดดิสตัวนี้ใช้งานมากี่ชั่วโมงแล้วนะครับผมเช่นการเปิดคอมของเราเนี่ยเปิดวันละกี่ครั้งนะครับผมกี่ครั้งกี่ชั่วโมงนะครับครั้งนึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็รวมไปฮาร์ดดิสจะจำของมันเองนะครับฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับผมถูกใช้มาแล้ว 4,712 ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็เอาไปบวกเป็นวันนะครับผมเดี๋ยวตีเป็นวันให้ดูนะฮะโอเคครับผมนี่ก็คือวันที่มันถูกใช้ไปแล้วนะครับผม196วันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ benchmarkนะครับผมสำหรับฮาร์ดดิสตัวนี้เราจะมาลองเบสมาร์กกันดูนะครับผมโดยปกติฮาร์ดดิสนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นฮาร์ดดิสทั่วไปนะครับก็จะเป็นความเร็วของมันจะอยู่เฉลี่ยไม่เกิน100เมกะไบต์นะครับผมลองตัวนี้ดูนะฮะดูเบสมาร์กกันนะครับผมว่าตัวนี้อ่านเขียนเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเยอะเลยนะเนี่ย200เหรอเกินไปหรือเปล่าอ่านเขียนเฉลี่ยที่200เมกะไบต์งั้นเหรอต่อวินาทีนะฮะก็ผมไม่ต้องการเทสหมดหรอกนะครับแค่เทสแค่นี้ก็พอนะครับผมเรามาดูกันที่ Error Scan กันบ้างนะครับผม Error Scan นะครับผมก็คือการสแกนนะครับผมว่าดิสนั้นมีความเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับก็คือตรงช่องสีเทาจะมีค่าอยู่ที่381เมกนี่คือช่องสีเทาที่พูดถึงนะครับมีเป็นแบบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะในช่องนี้นะฮะส่วนโอเคก็คือสีเขียวนะครับส่วนสีแดงก็คือแบดก็คือ1ช่องพวกนี้นะครับผม381เมกเนี่ยก็เท่ากับว่าใช้งานไม่ได้หรือว่าเสียไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสตาร์ทได้ครับผมเพื่อเทสกันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับผมนี่ขึ้นเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอให้มันเสร็จกดข้ามเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รอมานะครับผมเป็นเวลา1ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะตีกลมๆ40ไปเลยแล้วกันนะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เขียวนะครับนี่ตามที่พ่อค้าบอกนะครับผมนี่เขียวนะครับทุกอย่างเป็นไปดังที่ควรจะเป็นนะครับนี่ครับตกลงกันเรียบร้อยนะครับไม่มีแบบไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดมีแบบก็จะเป็นสีแดงขึ้นเป็นตุ่มเลยอย่างนี้นะครับเป็นสีแดงเป็นอย่างนี้นะครับผมแดดตรงนี้เลยนะเป็นสีแดงนี้นะแต่ตรงนี้ก็คือเขียวนะครับผมก็โอเคครับฮาร์ดดิสตัวนี้ใช้ได้นะครับเกิดมีปัญหาก็สามารถส่งเคลมได้ครับกับผู้ผลิตนะครับผมเดี๋ยวระยะเวลาประกัน3เดือนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมให้ผมสิวกิจครับ